บ้านภูวิลล่าชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นที่จะตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่มาพร้อมกับบรรยากาศรีสอร์ทที่จะทำให้คุณได้พักผ่อนและใช้ชีวิตในแบบของคุณเองสวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะแป้งก็พาทุกคนมาอยู่ที่โรชาเรียรีสอร์ทวิลล่าเชียงใหม่นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้แป้งก็ยืนอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะทุกคนบ้านหลังนี้เป็นพูลวิลล่าชั้นเดียวนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำบวกกับอีก1ออฟฟิศที่เราจะใช้เป็นออฟฟิศหรือห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ได้ค่ะทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้นะคะด้านหน้าบ้านจะหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับแสงอาทิตย์ตอนเช้าแล้วก็ไม่ร้อนมากในช่วงบ่ายนะคะแล้วที่ดินที่นี่นะคะก็จะมีที่ดินพื้นที่ที่ดินทั้งหมด130ตารางวาพื้นที่ใช้สอยมีมากถึง285ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะแป้งเชื่อว่าข้างในเนี่ยมีพื้นที่มากมายให้เราสามารถใช้สอยได้เลยนะคะทุกคนแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำนะคะมีฟิตเนสแล้วก็กล้อง CCTV รอบโครงการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะส่วนเรื่องโลเคชั่นที่นี่นะคะก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะอยู่ที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ใกล้เคียงกับบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติลันนาและโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นค่ะมีโรงเรียนอื่นๆอีกมากมายที่แป้งไม่ได้เอ่ยถึงนะคะอาจจะถึง10กว่าโรงเรียนเลยนะคะทุกคนสามารถไปเสิร์ชข้อมูลดูได้ที่ใกล้เคียงกับบริเวณบ้านที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ก็ยังใกล้กับตลาดสดมากมายไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำโท้งนะคะที่นี่นะคะก็ยังใกล้กับBig C Super Center รวมไปถึง Central Airport ด้วยค่ะใช้เวลา 5-10 นาทีเท่านั้นเดินทางไปสถานที่ที่แป้งได้กล่าวมานะคะทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะไฮไลท์ของบ้านนี้ยังมีอีกมากมายนะคะแป้งอยากพาทุกคนไปดูมากที่นี่นะคะอย่างที่บอกเนาะเป็นพูลวิลล่านะคะสระน้ำที่นี่ก็เป็นระบบเกลือค่ะทุกคนแล้วที่นี่ก็ยังมีระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถประหยัดไฟได้ถึง 30% เลยนะคะที่สำคัญแป้งไม่เคยเห็นบ้านหลังไหนมีเลยค่ะทุกคน water treatment หมายถึงว่าบ้านหลังนี้นะคะจะมีตัวกรองแล้วก็มีโซล่านะคะที่สามารถทำความสะอาดน้ำประปานะคะเวลาก่อนที่มันจะเข้าบ้านจะเข้าระบบก่อนนะคะแล้วเราทำให้เวลาเราเปิดน้ำออกมาไม่ว่าจะก๊อกไหนนะคะเราสามารถดื่มน้ำได้เลยค่ะทุกคนอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปดูในบ้านกันนะคะแป้งจะเริ่มต้นตรงนี้ที่แป้งกำลังยืนอยู่นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณหน้าบ้านค่ะซึ่งจะเป็นที่จอดรถเราสามารถจอดรถยนต์ได้ถึง2คันค่ะแล้วก็บริเวณซ้ายมือและขวามือแป้งนะคะหน้าบ้านเราก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆนะคะซึ่งด้านขวามือแป้งตรงนี้นะคะก็จะมีสวนหย่อมเราสามารถเดินเข้าไปนะคะไปยังสระว่ายน้ำได้ส่วนด้านซ้ายมือแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนหย่อมที่มีประตูเชื่อมเดินไปครัวไทยหลังบ้านของเราได้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้กันดีกว่านะคะเพราะตรงนี้จะเป็นประตูเข้าบ้านของเรานะคะพอเราเดินมาตรงนี้ก่อนที่จะถึงประตูนะคะตรงนี้ก็จะมีที่นั่งนะคะแล้วก็โต๊ะน้อยๆที่เราสามารถให้แขกที่มาหาเรามานั่งรอเราได้นะคะหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าบ้านเราก็สามารถมาคุยกับเพื่อนบ้านบริเวณตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะมาค่ะทุกคนตามแป้งเข้ามาในบ้านกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนแป้งเข้ามาในบ้านแล้วนะคะส่วนแรกนะคะที่เราจะเห็นหลังจากที่เราเปิดประตูเข้ามาในบ้านนะคะก็จะเป็นโซนขวามือแป้งตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าเราจะมีที่เก็บของนะคะเป็นเชลฟ์มากมายเลยด้านนี้นะคะก็จะเป็นเชลฟ์ที่เราสามารถโชว์นะคะของตกแต่งบ้านของเราได้เลยค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้เราก็สามารถเก็บกระเป๋าหรือรองเท้าของเราในนี้ได้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นห้องควบคุมไฟนะคะเป็นเบรกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาห้องนั่งเล่นกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนแป้งก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นค่ะนี่ทุกคนเชื่อไหมคะแค่แป้ง
มองเข้ามาในห้องนั่งเล่นที่นี่นะคะก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วเพราะว่าเรามีโซฟาตัวใหญ่ตัวนี้นะคะเป็นรูปตัว L ตรงนี้เลยทุกคนสามารถนั่งได้ถึง 5-7 คนเลยนะคะสบายมากๆแล้วโซฟานี้ก็เป็นโซฟาหนังแท้ import จากอเมริกานะคะแป้งอยากจะบอกทุกคนว่าเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ในบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ import มาจากอเมริกาด้วยแล้วก็การซื้อบ้านหลังนี้นะคะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนี้จะให้ไปทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นเพียงของใช้ส่วนตัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เพียงบางส่วนของเจ้าของเท่านั้นที่จะไม่ได้ให้ไปด้วยนะคะทุกคนเรามาเห็นโซฟาตัวใหญ่แล้วตรงนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะสามารถวางเครื่องดื่มวางขนมสแน็คนะคะในขณะที่เรากำลังเอนจอยดูทีวีนะคะตรงหน้าแป้งนี่นะคะก็จะมีทีวีใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเราสามารถตอนค่ำๆนะคะเราสามารถปิดไฟนะคะทำบรรยากาศแล้วก็เปิดไฟบางส่วนนะคะแล้วก็นั่งดูหนังพักผ่อนนะคะกันกับครอบครัวคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะนี่รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งทีวีนี้นะคะข้างใต้ทีวีก็จะมีชั้นนะคะที่เราสามารถเก็บของต่างๆได้นะคะสวยงามมากๆเลยตรงล่างตรงพื้นแถวแป้งตรงนี้นะคะก็จะมีพรมนะคะอันใหญ่ด้วยเวลาเดินนะคะเวลานั่งนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อนะคะถัดมานะคะถัดจากห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนรับประทานอาหารและโซนครัวค่ะเรามาดูโซนรับประทานอาหารกันก่อนเลยตรงนี้ก็จะมีโต๊ะพร้อมกับเก้าอี้6ที่นั่งนะคะสามารถนั่งสบายๆรับประทานอาหารกันตรงนี้ได้เลยพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์หรือว่าโต๊ะที่ใช้สำหรับเตรียมอาหารหรือเตรียมเครื่องดื่มนะคะให้กับอาจจะเป็นคนที่นั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะมีถึง4ที่นั่งเราสามารถจิบไวน์ชิลนะคะพูดคุยกันหยอกล้อกันตรงนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะทำอาหารอยู่แล้วก็มาเสิร์ฟตรงนี้แล้วก็รับประทานกันคุยกันไปด้วยอย่างนี้นะคะส่วนถัดมาตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าโซนครัวฝรั่งค่ะทุกคนเพราะตรงนี้ก็จะมีไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะอิเล็กทริกสโตฟหรือว่าเตาไฟฟ้าตรงนี้นะคะเราสามารถใส่กระทะหรือว่าหม้อนะคะได้ถึง4จุดเลยมี4จุดนะคะแล้วก็มีที่ดูดควันด้วยพร้อมกับเตาอบตรงนี้ด้านล่างนะคะมีที่ล้างจานอีกด้วยนะคะแล้วก็ไมโครเวฟตรงนี้พร้อมกับซิงค์ล้างจานเราสามารถทำทุกอย่างทุกขั้นตอนบริเวณนี้ได้เลยนะคะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะ2ประตูใหญ่มากๆสามารถผลิตน้ำแข็งได้ด้วยนะคะเราจะกดน้ำตรงนี้ก็ได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะบริเวณนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถมองเห็นนะคะสระว่ายน้ำตรงนู้นได้ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรคะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะกำลังทำครัวอยู่นะคะเหมือนแป้งกำลังทำอาหารอยู่แล้วก็สามารถดูลูกนะคะเล่นน้ำตรงนู้นได้นะคะก็สามารถเฝ้าระวังความปลอดภัยของลูกได้ด้วยค่ะซึ่งเราจะเห็นได้ว่านี่นะคะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันของบ้านหลังนี้ที่เราเห็นได้นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้มี connection space เราสามารถมองเห็นนะคะกันได้ทั่วทั้งบ้านเลยค่ะแป้งอยู่ในครัวแป้งก็สามารถมองเห็นคนที่อยู่ในห้องนั่งเล่นได้เพราะว่าประตูนะคะมันจะเป็นประตูกระจกเราสามารถมองเห็นกันได้หมดเลยหรือว่าแป้งนะคะนั่งอยู่ที่ห้องนั่งเล่นก็สามารถดูลูกๆที่กำลังเล่นน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูโซนสระว่ายน้ำกันเลยค่ะทุกคนซึ่งโซนสระว่ายน้ำนี้นะคะเป็นโซนที่แป้งชอบที่สุดเลยขนาดของสระนะคะก็จะมีขนาด 3x7 เมตรค่ะเป็นสระระบบเกลือและรอบๆนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่ามีต้นไม้สีเขียวขจีรอบๆเลยทำให้เวลามองไปเนี่ยเรารู้สึกผ่อนคลายได้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเลยนะคะทุกคนรอบๆสระนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่าเราจะมีระเบียงไม้ตรงนี้นะคะที่เวลาเราขึ้นมาจากสระว่ายน้ำเราก็สามารถเดินขึ้นมานะคะแล้วก็เดินมาที่โซฟานะคะมาพักผ่อนหย่อนใจได้เลยเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการใช้สอยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยตรงรอบๆสระว่ายน้ำค่ะที่สำคัญนะคะที่นี่นะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวเรื่องฝนหรือว่าแดดเลยค่ะทุกคนเวลาเรามาว่ายน้ำเพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยได้ออกแบบให้มีกันสาดระบบอัตโนมัติด้วยเราสามารถคอนโทรลได้ด้วยรีโมทค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะ
ที่แป้งชอบมากๆอย่างที่แป้งบอกทุกคนไปว่าบ้านหลังนี้นะคะมี connecting space เยอะมากเลยไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนของบ้านก็สามารถมองเห็นกันได้สามารถ make sure ได้ว่าทุกคนปลอดภัยนะทุกคนโอเคโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มาอยู่แล้วมีเด็กๆนะคะเราก็สามารถดูเด็กๆได้อยู่ห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือห้องนอนก็สามารถเห็นได้ว่าเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไม่มีอันตรายใดๆนะคะแล้วที่สำคัญค่ะประตูต่างๆนะคะในบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างนะคะเราจะใช้แบรนด์ Totem ค่ะทุกคนซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตประตูหน้าต่างได้อย่างมีคุณภาพมากๆแล้วถ้าทุกคนมองดูเผินๆนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณแป้งครับคุณแป้งคะไม่เห็นมีตัวมุ้งลวดกันยุงเลยเดี๋ยวแป้งพาทุกคนมาดูเพราะว่าทาง Totem นะคะได้ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยค่ะนี่เลยเขาจะออกแบบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งทำให้บ้านของเราเนี่ยยังมีความสวยงามอยู่ค่ะเราจะเปิดออกมาเมื่อเราจำเป็นต้องใช้จริงๆเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปกติเราไม่อยากกางอันนี้ออกมานะคะเราก็มีกระจกสวยๆแบบนี้นะคะประตูกระจกสวยๆแบบนี้ให้เห็นวิวด้านนอกหรือวิวข้างในบ้านเราได้อย่างโปร่งเลยนะคะโปร่งโล่งสบายเลยค่ะทุกคนมาค่ะแป้งจะพาทุกคนมาดูโซนครัวไทยนะคะซึ่งถัดจากครัวไทยไปนะคะเราก็จะมีโซนซักล้างและห้องเก็บของด้วยแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากโซนตรงนี้กันก่อนนะคะซึ่งแป้งอยากจะบอกกับทุกคนว่าโซนข้างๆบ้านตรงนี้นะคะเป็นโซนที่ทางเจ้าของเนี่ยได้มีการทำเพิ่มเติมขึ้นมาเองนะคะเพราะฉะนั้นบิวอินต่างๆที่เราเห็นทุกอย่างที่เราเห็นตรงนี้ทางเจ้าของเนี่ยเขาได้เพิ่มเติมขึ้นมาออกแบบขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะตรงห้องตรงบริเวณนี้นะคะเราก็จะมีกันสาดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังระบบเหมือนตรงสระว่ายน้ำที่แป้งเพิ่งพาทุกคนไปดูเมื่อกี้เลยค่ะซึ่งทำให้เวลาเราจะต้องเดินไปหน้าบ้านนะคะแล้วก็ผ่านตรงทางประตูทางเข้าตรงนี้นะคะก็สามารถเอากันสาดนะคะออกไปได้เพื่อไม่ให้เราจะต้องรับแสงแดดมากหรือว่าถ้ามีฝนตกเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำสาดเข้ามาบริเวณห้องครัวโซนไทยห้องครัวไทยของเราตรงนี้นะคะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นครัวไทยที่ทางเจ้าของเนี่ยได้มีการออกแบบแล้วก็สั่งทำบิวอินครัวตรงนี้ออกมาซึ่งเป็นบิวอินจากแบรนด์ฮาฟาเล่เลยนะคะซึ่งสวยงามและมีคุณภาพสูงมากๆเลยค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์น้ำนะคะแล้วก็มีแก๊สนะคะแล้วก็ฮูดดูดควันตรงนี้ตรงตัวเคาน์เตอร์ครัวเองก็จะมีโซนเชลฟ์สำหรับเก็บของนะคะทั้งด้านบนและด้านล่างตรงนี้สามารถจัดเก็บเครื่องครัวของเราได้อย่างเต็มที่เลยตรงข้ามครัวตรงนี้เราก็จะมีที่นั่งนะคะโซฟาเล็กๆที่นั่งเล็กๆตรงนี้นะคะพร้อมกับโต๊ะนะคะตรงนี้เราสามารถนั่งจิบกาแฟนะคะหรือว่าทานสแน็คหรือทานจะเป็นเบรคฟาสต์ตอนเช้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นแชร์สวิงนะคะเป็นที่นั่งชิงช้านะคะสามารถให้ลูกๆนะคะนั่งตรงนี้หรือเราเองก็สามารถนั่งผ่อนคลายตรงนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาจากตรงโซนครัวไทยตรงนี้ก็จะมีช่องสำหรับเก็บตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นที่ทางเจ้าของใช้แยกมาสำหรับเก็บเครื่องดื่มโดยเฉพาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นโซนซักล้างค่ะอย่างที่แป้งบอกไปเนาะก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าด้วยค่ะตรงนี้ค่ะถัดมาเลยก็จะเป็นห้องเก็บของที่มีสไลด์ดอแบบนี้นะคะสามารถสไลด์เปิดปิดได้เลยเก็บของของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆก็ทำได้ค่ะตรงข้ามกับตรงห้องเก็บของนะคะเราก็จะมีโซฟาชุดใหญ่ตรงนี้เลยค่ะสามารถนั่งด้วยกันนะคะกับครอบครัวรับประทานอาหารตรงนี้คุยกันนะคะหรือว่ามีดินเนอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะมีทำปิ้งย่างกันแล้วก็นั่งกินกันตรงนี้นอกบ้านก็ได้ค่ะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของอีกห้องนึงนะคะที่ทางเจ้าของได้ทำไว้ตรงนี้เราก็จะมีทางเดินนะคะสามารถเดินมาที่สวนหลังบ้านของเราได้ซึ่งสวยงามแล้วก็ได้รับการดูแล maintenance อย่างดีมากๆเลยค่ะทุกท่านสามารถเห็นแบบแป้งได้เลยนะคะต้นไม้สวยงามมากๆหญ้านี่แบบเท่ากันหมดเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะแล้วก็ทางสวนตรงนี้นะคะเราสามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะคะมาดูห้องนอนห้องแรกกันเลยดีกว่านะคะทุกคนซึ่งห้องนอนห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่ติดอยู่กับโซนรับประทานอาหารนะคะในนี้นะคะเราก็จะมีที่นอนมีเตียงนะคะมี
แอร์คอนนะคะ1ตัวนะคะแล้วก็มีทีวีพร้อมเลยเวลาเรานอนเราก็สามารถดูทีวีตรงข้ามฝั่งที่นอนของเราได้เลยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เลยค่ะตรงนี้แป้งคิดว่าน่าจะสูงประมาณ2เกือบ3เมตรเลยนะคะเป็นแบบบิวอินสวยงามมากค่ะซึ่งหากใครนะคะที่พักอยู่ในห้องนี้ซึ่งแป้งจะเน้นว่าอาจจะให้เพื่อนให้ญาติที่มาเที่ยวหาเรานอนห้องนี้ได้นะคะก็สามารถเข้าห้องน้ำที่อยู่ถัดไปตรงนี้เปิดออกมาแล้วก็เข้ามาในห้องน้ำแบบนี้ง่ายได้เลยนะคะทุกคนซึ่งในห้องน้ำนะคะก็จะมีทั้งกระจกนะคะซิงค์ล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์และโซนเปียกนะคะเป็นโซนอาบน้ำแบบชาวเวอร์นะคะก็มีกระจกกั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดู2ห้องนอนที่เหลือกันเลยนะคะทุกคนซึ่งก็จะมีด้านขวามือและซ้ายมือของแป้งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งซ้ายมือกันก่อนเลยนะคะซึ่งเวลาเราเดินเข้ามาแล้วนะคะขวามือของแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณแรกที่เรามาเจอซึ่งจะเป็น walk-in closet นะคะหรือว่าเป็นโซนที่เราสามารถเก็บเสื้อผ้าของเราได้มีตู้เสื้อผ้าแบบว่าเป็นแบบ built-in มาเลยนะคะทุกคนซึ่งในนี้ก็ยังมีของใช้ส่วนตัวของเจ้าของอยู่นะคะโซนต่อมาถัดจาก walk-in closet ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเราก็จะมีบัตทับนะคะมีชาวเวอร์แอเรียหรือว่าโซนเปียกตรงนี้นะคะสามารถอาบน้ำอุ่นน้ำร้อนได้เลยตรงนี้นะคะก็จะมีโถสุขภัณฑ์ด้วยถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นมีกระจกบานใหญ่เลยค่ะทุกคนแล้วก็มีซิงค์น้ำสำหรับ2ท่านนะคะซึ่งซิงค์น้ำของเราที่นี่นะคะก็จะมีน้ำอุ่นทุกๆก๊อกเลยนะคะทุกคนสามารถใช้น้ำอุ่นได้เลยไม่ว่าจะอยู่โซนไหนของบ้านนะคะแล้วก็ใต้ซิงค์น้ำก็จะมีชั้นเก็บของตรงนี้เลยค่ะสามารถเก็บข้าวของส่วนตัวในการอาบน้ำของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนข้างในกันเลยนะคะเดินมาเรื่อยๆตามแป้งมาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งมีบริเวณกว้างมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเตียงที่นอนนะคะที่ยกสูงนะคะแล้วก็มีโซฟาที่เราสามารถนั่งได้ด้วยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเตียงเราอาจจะยังไม่อยากขึ้นนะคะเราอาจจะอยากนั่งเล่นหรือนอนเล่นตรงนี้ก่อนก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็มีทีวีขนาดใหญ่เลยตรงทีวีก็จะมีเชลฟ์สามารถเก็บข้าวของได้นะคะซึ่งห้องนอนของเราตรงนี้นะคะสามารถมองวิวได้รอบด้านเลยค่ะทุกคนด้านซ้ายมือแป้งตรงนี้ก็จะเป็นวิวสวนบางทีถ้าเราตื่นนอนแล้วเราอาจจะอยากเดินออกไปข้างนอกสวนไปจิบกาแฟหรือเดินเล่นในสวนของเรานะคะหรือด้านขวามือแป้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสระว่ายน้ำบางทีตื่นมาหรือว่านั่งเล่นอยู่ในห้องนอนนะคะอยากออกไปว่ายน้ำก็เปิดประตูออกไปได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะนี่แล้วห้องออฟฟิศที่แป้งบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคะที่เราสามารถใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้แต่ว่าตอนนี้เป็นออฟฟิศของทางเจ้าของบ้านอยู่นะคะนี่เราสามารถเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นห้องของลูกของเราหรือว่าถ้าใครมีผู้ใหญ่นะคะมีคุณยายคุณตามาอาศัยอยู่ที่บ้านก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องที่อาจจะเป็นสำหรับคุณพยาบาลที่มาดูแลพ่อแม่ของเราก็ได้ค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะก็ยังสามารถเปิดออกไปข้างนอกนะคะไปสวนของเราก็ได้หรือว่าไปสระน้ำก็ได้ด้วยเห็นวิวรอบด้านเลยนะคะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่3กันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่3นี้นะคะด้านเวลาเราเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราจะเจอนะคะด้านซ้ายมือของแป้งก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะเราก็จะมีกระจกนะคะมีซิงค์ล้างหน้านะคะมีโถสุขภัณฑ์และโซนเปียกหรือว่า shower area นะคะเราสามารถอาบน้ำตรงนั้นได้เลยเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะก็จะมาเป็นโซนเตียงนอนที่นอนแล้วนะคะซึ่งเตียงนอนที่นอนของเราก็จะอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทีวีนะคะแล้วก็เป็นเชลฟ์ที่สามารถเก็บของได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะแบบบิวอินตรงนี้เลยซึ่งในห้องนอนห้องนี้เราก็สามารถที่จะเห็นวิวตรงสวนได้ด้วยนะคะนี่จะเป็นประตูนะคะฝั่งขวามือของแป้งตรงนี้เลยสามารถมองเห็นสวนได้เลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับบ้านที่แป้งเพิ่งพาทุกคนไปดูแป้งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบบ้านหลังนี้แล้วก็อยากมาดูแบบจริงๆแล้วใช่ไหมคะ
มาค่ะเดี๋ยวแป้งมาทบทวนเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันอีกรอบนึงนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านพูลวิลล่า1ชั้นมี3ห้องนอน3ห้องน้ำบวกกับห้องอเนกประสงค์อีก1ห้องนะคะเราสามารถดัดแปลงเป็นออฟฟิศหรือห้องนอนหรือห้องอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วที่นี่นะคะมีที่ดินทั้งหมด130ตารางวาพื้นที่ใช้สอย285ตารางเมตรหน้าบ้านเนี่ยเราจะหันไปทางทิศตะวันออกทำให้ช่วงบ่ายเนี่ยบ้านของเราจะไม่ร้อนมากนะคะทุกคนซึ่งบริเวณรอบบ้านเนี่ยก็จะมีสวนยอมนะคะให้ความรู้สึกเขียวขจีความรู้สึกแบบรีสอร์ทนะคะเหมือนเราอยู่ในรีสอร์ทและอย่างที่บอกนะคะเป็นบ้านพูลวิลล่าก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกรีแลกซ์ระหว่างที่อยู่ในบ้านของเราเลยนะคะทุกคนแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ำกล้อง CCTV รอบโครงการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะโลเคชั่นที่นี่ก็ดีมากๆตั้งอยู่ที่ตำบลสังผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ก็ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาตินะคะตัวอย่างเช่นนะโรงเรียนนานาชาติลานนาโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่และโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่นนะคะและรวมไปถึงโรงเรียนนานาชาติอีกอื่นๆมากมายที่แป้งไม่ได้เอ่ยถึงนะคะทุกคนซึ่งเราสามารถไปหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแป้งเชื่อว่าน่าจะเกือบ10หรือว่ามากกว่า10โรงเรียนเลยนะคะที่นี่นะคะก็ยังใกล้กับตลาดสดไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำท้องนะคะตลาดหนองควายรวมไปถึงบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะคะทุกคนซึ่งสถานที่เหล่านี้ที่แป้งกล่าวมานะคะใช้เวลาเดินทางเพียง 5-10 นาทีเท่านั้นค่ะเพราะมันใกล้มากๆเลยนะคะแถมยังมีนะคะคาเฟ่และร้านอาหารอื่นๆอีกมากมายที่แป้งไม่ได้เอ่ยถึงนะคะทุกคนลองไปเสิร์ชข้อมูลดูได้เลยนะคะที่นี่นะคะก็ยังมีจุดเด่นนะคะบ้านหลังนี้เลยนะคะที่แป้งได้บอกไปนะคะว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาได้มีการต่อเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะที่เป็นระบบน้ำเกลือแล้วบริเวณสระว่ายน้ำนะคะที่มีกันสาดนะคะแล้วก็ที่ห้องครัวก็มีกันสาดออกมาเหมือนกันทำให้เราเนี่ยสามารถกันฝนนะคะหรือว่ากันแดดระหว่างที่เราใช้เวลารีแลกซ์อยู่ในบ้านของเราได้ด้วยรวมไปถึงวอเตอร์ทรีทเมนต์นะคะที่ทำให้เราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกในตัวบ้านของเราได้เลยซึ่งที่อื่นไม่มีเลยนะคะแป้งไม่เคยเห็นบ้านหลังไหนมีแบบนี้เลยค่ะทุกคนรวมไปถึงระบบโซล่าเซลล์ที่ทำให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะประหยัดไฟประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 30% จากบิลที่ปกติเราได้มาเลยนะคะหากใครนะคะคิดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอยากมาดูบ้านจริงๆแล้วก็หรือมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรติดต่อแป้งมาได้เลยที่เบอร์โทรตรงนี้นะคะทุกคนโทรติดต่อแป้งมาได้เลยหรือจะสอบถามข้อมูลต่างๆก็ทำได้นะคะและก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และกด Subscribe Channel ของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป้งมาพบกันใหม่กับทุกคนนะคะในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ